ทำนายดวงชะตาให้กับศิลปินนะคะต้องบอกก่อนนะคะศิลปินคนนี้นะคะนั่นก็คือนะคะคุณนกค่ะสนมสมพรนะคะต้องบอกก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณนกนะคะหรือน้องนกเนี่ยนะคะศิลปินหนุ่มหน้าตาน่ารักนะคะเป็นศิลปินลูกทุ่งนะคะสังกัดนะคะบ้านขูเทียมนะคะหรือนะคะน้องนกที่นะคะหลากหลายคนถ้าดูรายการเมื่อเช้านะคะรายการไทยไทยขับก่อนะคะจะคุ้นหน้าคุณตาน้องนกเป็นอย่างดีนะคะต้องบอกก่อนวันนี้นะคะ อาจารย์ได้มีโอกาสนะคะได้เจอน้องนกนะคะนะคะตัวเป็นเ็นด้วยนะคะที่สถานีนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะน้องนกเป็นศิลปินนะคะที่บอกได้เลยนะคะเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่คิดดีทําดีนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือนะคะมีนะคะในเรื่องของพลังออร่าในตัวมีสิ่งดีๆนะคะอยู่ในตัวเพียงแต่นะคะรอแค่การกันกองและดึงออกมาใช้ให้เต็มที่นะคะต้องบอกเลยนะคะ น้องนกสนมสมพรเนี่ยเป็นนะคะศิลปินนะคะลูกทุ่งหน้าใหม่ที่น่าจับ มากมากนะคะเพราะว่านอกจากบุกคลิกที่โดดเด่นนะคะเสียงร้องนะคะที่ไพเราะนะคะเพราะว่าน้องนกนั้นก็ได้ฝากเพลงนะคะให้แฟนๆนั้นนะคะได้นะคะรับฟังกันนะคะถึง2เพลงด้วยกันแล้วนะคะเชื่อว่าหลากหลายคนก็จะคุ้นหูคุ้นตานะคะกับเพลงแรกที่มีจังหวะเร็วๆนะคะแล้วก็เพลงนะคะช้านะคะที่เพิ่งปล่อยนะคะและกําลังจะเตรียมทํา MV ไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวาจ์เจนจะใช้ศาสตร์ทู่ยพยากรณ์นะคะมาพยากรณ์นะคะ ดวงชะตาชีวิตของน้องนกนะคะในปี2,560ว่าดวงชะตาของน้องนกในปีนี้จะรุ่งแค่ไหนนะคะดวงชะตาของน้องนกนะคะในปี2,560ต้องบอกก่อนนะคะหลังเดือนสิงหาคมเปนู่นไปเนี่ยดวงจะรุ่งแบบฉุดไม่อยู่จะมีในเรื่องของการนะคะสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่นะคะติดอยู่อย่างหนึ่งคือตัวน้องนกเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากอาจารย์นะคะอยากให้น้องนกเนี่ยปล่อยวางทําใจให้สบายบางครั้งเนี่ยบาง นคนเรามักจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมโอกาสนะคะมาหาเราในขณะที่เรายังอายุน้อยเลยเราเพิ่งอายุ21ปีแต่บางครั้งนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นพรมลิขิตมันเป็นโชคชะตาที่ฟ้าขีดเส้นให้เราดังนั้นเชื่อมั่นในตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและน้องอกก็จะสามารถประสบความสมําเร็จได้ไมอ่อย่างไม่ยากนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะในปี2560เนี้ยน้องนอกนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าการเงินที่ วุ่นวายสักนิดหนึ่งนะคะก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นปีแห่งการเรียนรู้ปีแห่งการที่เราจะต้องติดอาวุธให้กับตัวเองนะคะแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะในการลังเลเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะแต่อาจารย์เชื่อว่าอย่างไรก็ดีน้องนกเนี่ยสามารถผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนด้านความรักอาจารย์ไม่พูดถึงเนาะอาจารย์อยากให้น้องนกนั้นตั้งใจทํางานนะคะตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนรู้นะคะรวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะคะแล้วชีวิตของน้องนกนะคะรับรองค่ะหลังวันที่9สิงหาคม มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะกรณนนีก็คือน้องนกนะคะสนมสมพอนะคะต้องบอกก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่น่าติดตามมากๆนะคะและก็ที่สําคัญนะคะเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะดีนะคะเพราะว่าอาจารย์กล้าพูดว่าอาจารย์ได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะคะเชื่อว่าใครนะคะที่อาจจะกําลังเริ่มต้นเป็นแฟนคลับน้องนกหรืออาจจะกําลังติดตามผลงานของน้องนกอยู่อยากให้กําลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนเด็กคนนี้ค่ะบอกได้เลยว่าก้าวไกลจริงๆนั่นเองค่ะ